ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อาคารมารีนนท์ช่อง3นั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่อาคารมารีนนท์ช่อง3ครับนะใครเข้ามาขอทดสอบสัญญาณเสียงก่อนดีกว่านะครับเข้ามาหัวใจรายงานตัวดูจะฮะดูจากอิสราเอลจริงไหมเนี่ยนะครับชมที่บางบัวทองโคราชนะครับดูจากที่ไหนอัปเดตทีครับดูจากที่ไหนอัปเดตทีเอ๊ะชัดเจนไหมครับดูจากจังหวัดไหนบอกทีครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงก่อนที่จะเดินหน้าไปนะครับนะครับก่อนที่จะเดินหน้าไปนะครับชัดเจนชัดเจนนะชัดเจนชัยภูมินะครับโคราชสมุทรปราการกาฬสินธุ์ตรังกาญจนบุรีโคราชกทมระยองระยองนะอังกฤษเชียงใหม่บางแคสุพรรณตรังดูจากภูเก็ตนครศรีปทุมพิษณุโลกเยอรมันสายไหมสาทรพังงาสมุทรพยายามจะอ่านให้ทันคอมเมนต์ครับลพบุรีอุบลลำสาลีบางนาชลบุรีสุพรรณนราธิวาสโคราชสระบุรีอุดรนะครับอ่างทองนครปฐมทองหล่ออ้าวใครที่เข้ามาแล้วนะครับท่านสามารถกดติดตามไว้ได้นะครับกดติดตามไว้ได้นะครับเราก็ยังมีมหากาพย์อยู่เอาตรงนู้นก่อนเลยตรงนู้นก่อนเลยจะพี่เดวดิเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยพี่ไลค์ก่อนเอาก่อนเลยว่าเลยว่าเลยนะครับนะตอนนี้ก็มีเคสของพี่เดชาพี่เอกมาด้วยนะครับนะวันนี้พี่สีดาเรามาช่วยพี่สีดาอีกเหมือนเดิมครับพี่สีดาจะไม่ทนนะครับพี่สีดาเมียหลวงนะเดี๋ยวถอยหลังมาหน่อยเผื่อเสียงรบกวนนะครับนะพี่สีดาเมียหลวงนะครับนะมาวันนี้แกก็ลำบากเหมือนเดิมนะผมก็เลยหาทางช่วยเขานะครับนะใครเข้ามาก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะครับเผื่อไลฟ์มันบินแล้วก็สามารถเกาะติดนะครับการทำงานของเราได้เราก็จะไปช่วยเหลือคนอย่างนี้ครับทั่วประเทศนะท่านก็ได้ดูก่อนแล้วก็ใครที่อยากช่วยเหลือสังคมไปกับผมท่านสามารถที่จะอยากขอบคุณมากกดติดตามรัวเลยเห็นขึ้นเลยนะครับใครที่อยากช่วยสังคมไปกับผมท่านสามารถที่จะกดแชร์ได้นะครับแชร์เพื่อให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือผมยกตัวอย่างครับเคสนะครับน้องมีแฟนเป็นลูกของทหารนะครับคบกันมา3เดือนถูกกระทำเนี่ยรุนแรงมาตลอดจนน้องเนี่ยเย็บหัว5จุดหูเยินไปหมดทั้งหน้าแล้วครับหนีมาดูไลฟ์เห็นว่าผมช่วยสุดช่วยจริงก็เลยหนีมาขอให้ผมช่วยพอหนีมาขอให้ผมช่วยเนี่ยท่านรู้ไหมครับน้องทนอย่างนี้มา3วันผมใช้เวลา5ชั่วโมงผมประสานท่านรองผบ.ตร.พาน้องไปนครปฐมผมไปสุดนะพาน้องไปนครปฐมไปหาท่านรองผู้การจังหวัดทั้ง2ท่านไปหาท่านผู้กำกับ5ชั่วโมงตำรวจบุกจับลูกทหารได้ครับพร้อมยาอีก230กว่าเม็ดนะครับยา230กว่าเม็ดแล้วก็มีไอซ์อีกผมบอกเลยครับติดคุกยาวแล้วน้องได้ชีวิตใหม่กลับมาทันทีนี่ครับคนที่เขาลำบากนะครับเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือเห็นทุกคนช่วยกันแชร์ครับเห็นไลฟ์ผมว่าเอ้ยทุกคนส่งต่อความช่วยเหลือไปเขาเห็นว่าเราช่วยได้เขาได้รับความช่วยเหลือครับเฮ้ยอย่าเพิ่งอามเย็นใจเย็นไม่รอกันก่อนนะตรงเลยนะเอาโอเคเอามาดูเอาเลยอ่ะเอามาครับตอนนี้พี่สีดานะครับเขาบอกว่าเมื่อวานบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวขายของลำบากครับนะหลังจากนี้ผัวก็คงไม่อยู่แล้วผัวคงหายไปแล้วนะเขาก็ต้องเลี้ยงดูปูเสืออยู่คนเดียวผมเลยบอกมาเดี๋ยวผมทำร้านให้ใหม่ขายของใช่ไหมเดี๋ยวผมทำร้านให้ใหม่ผมเอารถสไลด์ครับให้ทีมงานเมื่อคืนไปทำป้ายแล้วทำรถสไลด์เอารถพี่นิดามาที่ช่อง3มาดูกันนะครับมาดูกันเอาผมช่วยสุดช่วยจริงผมเอาจริงนะครับนะผัวไม่ช่วยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยเองนะครับนะพี่สีดาจะไม่ทนนะครับเมื่อกี้โชว์สเต็ปเจ้ารถลงเองเลยเหรอเจ้ารถลงเองเลยนะครับรถมีโปรไฟล์รถมีประวัติมาอย่างยาวนานรถมีสตอรี่ไหนมาเล่าสตอรี่ฟังพี่แมมเอาเปล่าจะไลฟ์ป่ะเราอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาลงแป๊บนึงไปตรงนี้ก่อนใจเย็นเดี๋ยวรอท่านประธานลงมาก่อนเอ้ยนี่เดี๋ยวดูชื่อร้านนี่แค่แบบว่ากรุบกริบกรุบกริบนะนี่เราเอาจริงนะครับรถสไลด์ผมให้ทีมงานเอารถสไลด์ร้านป้าสีดามาจากนนทบุรี
มาที่ช่อง3นะครับนะเดี๋ยววันนี้อยากปรับตรงไหนเดี๋ยวผมปรับให้หมดนะครับอยากปรับร้านตรงไหนเดี๋ยวผมจะปรับให้หมดเห็นไหมช่วยสุดช่วยจริงไหมครับนะอ่ะก็บอกแล้วครับใครอยากจะให้ส่งต่อความช่วยเหลือท่านส่งไปครับแชร์ออกไปส่งต่อความช่วยเหลือไปเพื่อให้คนที่เขากำลังลำบากเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือนะบางคนบอกว่าผมไม่มีทุนทรัพย์ผมไม่มีเวลาแต่ผมมีหัวใจผมขอช่วยแชร์แล้วกันอย่างนี้โอเคเห็นไหมคนลำบากหลายๆเดือนหลายๆปีมาเห็นรู้ว่าเราช่วยได้มาขอความช่วยเหลือแล้ว1วันก็จบแล้วนะครับอ่ะนี่ดูพี่สีดาเป็นตัวอย่างนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวท่านดูร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรนะอะไรนะมาดูใกล้ๆดิดูใกล้ๆนี่ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวพี่สีดาก่อนอย่างนี้อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรทุกคนเห็นแล้วต้องนึกถึงพี่สีดานะจำได้สีดามันกลับด้านว่ะต้องกล้องหลังนะเดี๋ยวให้อ่านเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เอากล้องกลับมาก่อนไม่ใช่นะเดี๋ยวมันโดนมันดับใช่ไหมเลยต้องกดสีแดงกดสีแดงก่อนกดสีแดงก่อนไม่ใช่ดิมาละสลับกล้องก่อนมาชื่อร้านสีดาเมียหลวงก๋วยเตี๋ยวน้ำตกว่าพี่สีดาเขาขายก๋วยเตี๋ยวน้ำตกครับผมเชื่อว่าเวลานี้คำว่าสีดาเมียหลวงเนี่ยคงจะมีอยู่แค่คนเดียวแล้วนะที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเมียหลวงทั่วประเทศนี่สุดยอดความใจถึงแต่รถคันนี้ผมบอกให้นะครับมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวมันมีความทรงจำหลายๆอย่างของเขาอยู่วันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้พี่สีดานะครับมาเป็นคนบอกเล่าแต่เดี๋ยวรออีกคนหนึ่งเดี๋ยวผมกำลังไลฟ์เนี่ยผมไลฟ์รอใครรู้ไหมผมไลฟ์รอคุณสองรอของผมนะครับพี่หนุ่มกัญชัยของผมนะครับนะหลังจากออกรายการโหนกระแสแล้วนะครับเดี๋ยวแกกำลังจะลงมานะครับก็วันนี้นอกจากผมที่จะช่วยก็มีพี่สีดานะครับที่เป็นคนช่วยเหลือด้วยนะครับนะเอ้ยมีพี่หนุ่มกัญชัยที่ให้ความช่วยเหลือด้วยนะคือพี่สีดาเนี่ยเมื่อวานผมเล่าย้อนก่อนจะเดินอยู่กับผมนะแกเดินอยู่กับผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยหลังจากเนี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยตัวคนเดียวอายุก็เยอะแล้วนะแล้วก็แก่แล้วหัวก็ไม่มีแล้วค่าใช้จ่ายก็ต้องดูแลเองจะใช้ชีวิตยังไงผมก็เลยแบบโอ้ยแล้ววันนึงเนี่ยป้าทำอะไรขายอะไรพี่สีดาทำอะไรขายอะไรพี่สีดาบอกว่าพี่สีดานะต้องตื่นเช้าไปตลาดนะครับมาเตรียมของเสร็จแล้วก็ต้องขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับขับออกไปตากแดดนะขับล่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ลวกก๋วยเตี๋ยวนะครับขายชาวบ้านวันๆ นึงก็หมดเวลาแล้วเหนื่อยอายุ50กว่าแล้วครับนะคิดว่าบั้นปลายชีวิตสามีเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่แล้วนะก็กะจะฝากชีวิตกันไว้เพราะว่าคบกันมา30ปีเคยล้างหม้อล้างไหลวกเส้นมาด้วยกันแต่พอถึงจุดนึงที่เขาไปได้ดีเขาก็ไม่นึกถึงเราอะไรเงี้ยเขาก็ตัดพ้อให้ผมฟังนะเขาบอกเอางี้พี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเอารถพี่มาที่ช่อง3แล้วเดี๋ยวติดขัดตรงไหนจะทำอะไรเดี๋ยวผมทำให้ใหม่หมดชื่อร้านไม่มีใช่ไหมอ้าวไม่มีไม่เป็นไรนะไม่มีเดี๋ยวผมตั้งชื่อร้านให้ทำป้ายร้านให้ช่องทางติดต่อไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวผมซื้อโทรศัพท์ให้นี่ผมซื้อโทรศัพท์จริงๆนะผมซื้อโทรศัพท์ให้ผมซื้อเบอร์ใหม่ให้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์กับเบอร์เนี่ยให้กับทุกคนช่วยกันแชร์ช่วยส่งต่อความช่วยเหลือให้เมียหลวงเขามีที่ยืนให้เมียหลวงเขายังทำมาหากินได้ถึงแม้เขาจะยังผัวถึงเขาจะบอกว่าไม่มีผัวมาดูแลอ้าวเขาก็ต้องอยู่ได้ใช่ไหมถูกต้องไหมครับทุกคนถูกต้องไหมเดี๋ยวขอกล้องหน้าหน่อยมาถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมผมบอกให้เฮ้ยเดี๋ยวรถผมทำให้นี่ป้ายร้านผมทำให้โทรศัพท์ผมซื้อให้แล้วช่วยกันครับผมสงสารแล้วผมชอบความใจถึงของแกบอกว่าแกลุกออกมาสู้ไม่ใช่สู้เพื่อตัวแกไม่ใช่สู้แค่ตัวแก
แกมาสู้เพื่อเมียหลวงทั่วประเทศนี่ผมต้องชื่นชมอย่างนี้ได้ไหมทุกคนผมฝากทุกคนให้กำลังใจพี่สีดาหน่อยฝากทุกคนพิมพ์ให้กำลังใจพี่สีดาหน่อยครับเดี๋ยวผมนะเดี๋ยวผมจะหลังจากดับเนี่ยหลังจากดับไลฟ์หลังจากเสร็จทุกอย่างแล้วผมจะมานั่งอ่านคอมเมนต์ให้พี่สีดาฟังดีกว่าว่าทุกคนให้กำลังใจพี่สีดายังไงบ้างในฐานะทุกคนในฐานะที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันก็ได้ในฐานะที่เป็นเมียหลวงเหมือนกันก็ได้นะให้เขารู้สึกว่าแบบมันมีหลายคนที่พร้อมให้กำลังใจเขานะผมยังรู้สึกอย่างนั้นเลยนะเออสู้ให้สุดเลยค่ะพี่สีดาเป็นกำลังใจให้พี่สีดาเมียหลวงทีมเมียหลวงพี่สีดาเก่งมากนี่เปลี่ยนตัวเองให้สวยเลิศไปเลยค่ะสู้ๆนะคะพี่สีดานะจัดไปเลยพี่สีดาสู้ๆเป็นกำลังใจให้พี่สีดาอย่าท้อทีมเมียหลวงใส่เบอร์ป้ายร้านแน่นอนเดี๋ยวผมจัดการให้เอ้ยเคลียร์เบอร์เลยเบอร์อะไรเบอร์เลยใส่เบอร์เอาเบอร์มานะเบอร์อะไรครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่อง3นะครับอยู่ที่มารีนนท์นะครับวันนี้เรามาช่วยสีดาเป็นกำลังใจพี่สีดาในฐานะผู้หญิงคนนึงนี่พี่สีดาเข้มแข็งมากเอาใจช่วยนี่ในแอปแดงนะครับคนพิมพ์มาให้กำลังใจเยอะมากนะใครอยากดูไลฟ์แบบสมูทหน่อยนะไม่ติดขัดก็สามารถแอปแดงได้นะครับช่องกันจอมพลังชานแนลนะครับนะในส่วนแอปฟ้าใครต้องการความช่วยเหลืออยากจะแบบไปร้องขอความช่วยเหลือบ้างไปที่แอปสีฟ้านะครับกันจอมพลังช่วยสู้กันจอมพลังช่วยสู้นะครับนะคนติดตาม 700,000 นะครับสำหรับใครที่แบบคอมเมนต์เร็วๆหน่อยที่ TikTok นะคนตามอยู่มา 1.8 ล้านนะครับก็ไปดูได้นะเออพี่สีดาเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามด้วยนะครับใครที่อยากจะติดตามเรื่องของพี่สีดายังไม่จบนะยังมีอีกหูยที่เราฟังที่โหนกระแสในวันแรกพาร์ทแรกมันแค่ส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของพี่สีดามันเยอะมากแล้วแกน่าสงสารจริงๆนะทุกคนใครอยากติดตามก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะครับกดติดตามไว้นะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตทัวร์เดินไปตรงนู้นก่อนนะครับนะไปหาทีมงานนะครับนี่น้องอาร์มนฤชานะครับน้องอาร์มนฤชานี่ตามเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกนะแล้วก็คุณหม่อมแหม่มอันนี้คือนั่นมาแล้วมาแล้วครับคุณชายใหญ่สวัสดีครับพี่เดี๋ยวรอของพี่เอกก่อนพี่เดี๋ยวเขาเสร็จตรงนู้นแล้วมานี่เอ้าต้องอย่างนี้เลยเหรอเอานี่เอาจริงนี่สไลด์ว่าใช้พื้นที่นะครับอ้าวนี่พี่หนุ่มขออนุญาตใช้พื้นที่นะครับสักครู่นะครับนี่ดูดิออกจากโขนกระแสมาเลยนี่ออกลงมาจากโขนเลยใช่ไหมพี่ใช่นี่พี่หนุ่มเขาอยากช่วยด้วยนะครับเรื่องนี้หัวใจนี่เอาอันนี้เข้าให้ดูคุณสองรอหน่อยครับต้องขนาดนี้เลยพี่จริงจังจริงจังพี่จริงจังจริงจังพี่นี่จังนี่เห็นไหมเขานี่มาแล้วครับพี่หนุ่มเดี๋ยววันนี้พี่หนุ่มจะมาเจิมป้ายให้ด้วยเจิมป้ายเบอร์อะไรเบอร์ป้ายไม่เอาเบอร์นี้เราซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้แล้วก็เอาเบอร์ใหม่ให้ฮะลงยังไปลงเลยรีบลงเลยเดี๋ยวจะบอกให้ FC ช่วยดูพี่เดอันนี้โอ้โหมาเอารถพี่ช่วยป้าสีดาเขาแกทำไรช่วยป้าสีดาเขาสีดาลุยไฟอ่ะไม่ใช่คนละเคสกันนี่เมียหลวงนี่ไหนนี่สไลด์รถมาเลยเดี๋ยวนี้ทำอะไรกันขนาดนี้มาช่วยเขาเขาบอกว่าหัวเขาไม่เขาอายุเยอะแล้วไงพี่เดเอาถ่ายกับพี่หนุ่มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาถ่ายสักรูปสวัสดีครับไอ้เช่นเน็ตแอบพี่บอกไอ้ยินอุทานเอาเดี๋ยวขอเซ็นเซอร์ก่อนเอาถือก่อนแยกกันเอาพูดไปก่อนเจอจบที่ว่าบอกดิผมคือคนรักแมวเดี๋ยวให้ดูอุ้ยโทรศัพท์เอาลงมาเลยเหรอเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวก่อนใจเย็นเอาลงเลยฮะอามโอเคมา
มาเดี๋ยวเราตอนนี้เรากำลังเอารถลงนะครับปากกาเมจิกอยู่ไหนจ๊ะปากกาเมจิกสีดำเดี๋ยวพี่หนุ่มเนี่ยจะเซ็นเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตลงทะเบียนเบอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกเบอร์ให้นะไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนจะเดี๋ยวให้แกขับไปนู่นแล้วก็หันข้างไหมคอมไว้ก่อนขี่ไว้ก่อนเดี๋ยวรอครับไม่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขาตั้งแนวหันข้างมาอย่างนี้เดี๋ยวใจเย็นโอ้โหพี่สีดานี่เครื่องติดง่ายมากเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายจอดไว้ก่อนนะโอ้โหพี่สีดาจะออกตัวตลอดเลยเร่งเครื่องน่าดูเลยนะเดี๋ยวพอเขาสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บพี่สีดานี่เลยนะตะแคงตะแคงไม่แต่ตะแคงอย่ายกข้างนู้นนะพี่สีดาหลังๆเนี่ยผมไม่ได้นะไวกว่าผมนะต้องคอยเบรกนะกันก็ทำให้ชอบไหมใช่ค่ะอันนี้ของเดิมอยู่แล้วพี่แต่นี้มีป้ายเดี๋ยวรอทางนู้นเขาเซตกล้องป้ายด้านข้างนู้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรเมื่อเที่ยงคืนเมื่อคืนเจี๊ยดังสดสีดำเมียหลวงก๋วยเตี๋ยวน้ำตาเขาบอกก๋วยเตี๋ยวน้ำตาตกสิก๋วยเตี๋ยวน้ำตาตกก๋วยเตี๋ยวน้ำตาตกมันเผ็ดไปเมาต่อกันเดี๋ยวเคลียร์ตรงนู้นเสร็จแป๊บนึงสวัสดีจ้าทำอะไรจ้าอ๋อเขาขายฟังอย่างเดียวหอไม่เหลือเด็กเล่ห์พอแล้วค่ะโอ้ดีจ้าไม่ใช่เล่ห์คนโหดปล่อยพี่ผมโอ้ยนี่ตรงคนนี้สายบวกผมคนปล่อยพี่กันแล้วทีมงานก็พร้อมไปเนี่ยดูดิดูเสื้ออะไรต่างนะกี่คนในทีมงานเนี่ยถ้าออกหน้างานมัน7คนเนี่ยแต่ถ้าแบบว่าไปที่โหดๆหน่อยก็เยอะอยู่โอ้โหทีมงานไม่ใช่หรอกเราไปเปิดโจทย์ไว้เยอะไงพี่จะชวนโฟนอินช่วยบอกลูกหน้าหน่อยดิอ๋อที่ไรเมาทุกครั้งไงบอกลูกหน้าเนี่ยเมากลางคืนเนี่ยกลางคืนอะไรกันฮะเอาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวทางลำก่อนเดี๋ยวต้องขับไปนู้นเดี๋ยวรอทางนู้นอยู่แล้วทางนู้นเขาเอาด้วยโอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ดิฟแล้วนั่นเดี๋ยวเข้าหน้ารถตู้นั่นโอ้โหคุณจะห้ามใครก่อนดีนะใจร้อนพี่นะไม่รู้ก่อนพี่ติดาในใจร้อนมากอ๋อเดี๋ยวเครื่องสวัสดีโหนกระแสด้วยนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวรอตรงนู้นก่อนนะครับวันนี้อะไรนะขายก๋วยเตี๋ยวคือเดี๋ยวนะเมื่อกี้ฟังแล้วแม่งตกใจเลยขายก๋วยเตี๋ยวแบบว่าขับมอเตอร์ไซค์ใครเรียกทันก็ได้กินใครเรียกไม่ทันก็ไม่ได้กินตายแล้วนี่ไม่ได้ขายเอาตังค์นะขายเอามันอย่างเงี้ยขายเอามันไม่เน้นขายพอได้คุยกับชาวบ้านเอาตะโกนมาเอาแล้วว่าไงไปแล้วก๋วยเตี๋ยวแล้วอะไรเงี้ยนะครับขายก๋วยเตี๋ยวเอามันมากเลยนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับนะก็นิมนต์พี่สีดามานะครับเมื่อวานคุยกับพี่สีดาเนี่ยก็คือพี่สีดาเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าอยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมเอาไม้ใกล้ไม้ใกล้ไม้ใกล้มาไม้ใกล้ไม้ใกล้ตอนนี้ก็อยู่ตัวคนเดียวแล้วผัวจะเลี้ยงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ต้องหากินเองใช่ไหมมีค่าใช้จ่ายเยอะถูกไหมต้องดูหลายๆอย่างก็เลยบอกว่าอ้าวระหว่างนี้ตัวคนเดียวเราก็มาช่วยกันเพราะว่าพี่ติดาเป็นตัวแทนของใครเมียหลวงทั้งประเทศเราจะปล่อยทิ้งให้ตัวแทนเมียหลวงทั้งประเทศอยู่อย่างลำบากไม่ได้นะวันนี้ก็เลยเอารถพี่ติดามาจากที่นนทบุรีก็อย่างแรกก่อนพี่ติดาต้องมีป้ายร้านนะเพื่อคนจะได้จำได้ชื่อร้านชื่ออะไรจำได้ยังเมียหลวงน้ำตาตกโอ้ยไม่ไม่เมียหลวงน้ำตาตกอีกแล้วก๋วยเตี๋ยวน้ำตาก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเออสีดาเมียหลวงก๋วยเตี๋ยวน้ำตกไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตาก๋วยเตี๋ยวน้ำตาตกแล้วเมื่อกี้นะวันนี้ยิ้มดูหัวเราะยังก็ไม่ได้พูดเรื่องผัวก็จะอารมณ์ดีหน่อยมันก็ไม่เครียดพูดเรื่องผัวปุ๊บช็อตฟิลเลยช็อตฟิลเมื่อกี้ที่บอกไปต่อไปนี้ต้องเป็นไงต้องเป็นสาวแบบไหนเป็นสาวแบบไหนเฟียสเป็นสาวเฟียสบอกแกไปแล้วว่าสาวเฟียสเป็นยังไงแกบอกว่าดิฉันเมื่อกี้เห็นแล้วนะยกล้อแล้ว
เมื่อกี้ยกล้อแล้วเฟียสแล้วนะเฟียสแล้วนะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้พี่หนุ่มดูรถเดี๋ยวพี่หนุ่มเขาจะเจิมป้ายให้เดี๋ยวคุณหนุ่มกันชัยนะครับจะเจิมป้ายให้แล้วก็เดี๋ยวอันไหนที่เราดูว่าควรที่จะปรับปรุงควรที่อยากจะปรับเดี๋ยวเราปรับให้และอีกอย่างนึงหลายคนถามเรื่องช่องทางการติดต่อนะวันนี้มีซื้อโทรศัพท์มาให้นะในวันนี้ผมซื้อโทรศัพท์มาให้เอาเบอร์มาให้เพื่อให้ FC โทรไปอุดหนุนนะไม่ใช่โทรไปคุยเล่นนะไปอุดหนุนเขาไม่ใช่เหงาแล้วโทรไปหาเขาเขาไม่ต้องทำมาหากินนะอยู่แถวนนท์หน้าตลาดบางใหญ่หน้าตลาดบางใหญ่เรียกทันอะไรนะเรียกทันทำไมนะเรียกทันก็ได้กินเรียกทันก็ได้กินเรียกทันก็ไม่ได้กินจริงเรียกทันถ้าจริงๆอ่ะตัวจริงๆอ่ะถ้าไปถึงในซอยแดกไม่แดกแดกไม่แดกจริงเหรออันนี้เวลาขายก๋วยเตี๋ยวตะโกนเรียกอย่างนี้ขายก๋วยเตี๋ยวตะโกนเรียกแดกไม่แดกแดกไม่แดกแดงไม่แดงใช่อันนี้คือเนี่ยฮะใช่ป้าพี่สีดาเวลาขายก๋วยเตี๋ยวเขาตะโกนเรียกคนว่าแดกไม่แดกแดกไม่แดกจริงจริงครับพี่เขาเรียกลูกค้านะเอาสมมติพี่หนุ่มกันชัยยืนนี่ยืนอยู่ข้างนี่อ้าวพี่ติดาไอ้พี่ติดาคนสนิทสิเออเอาลูกค้าสิเอาของจริงสิปกติเราไม่ได้สนิทกับลูกค้าไม่ได้สนิทกับลูกค้าแดกไม่แดกแดกจริงเขาเรียกลูกค้าเดี๋ยวเข้าไปให้นุ้นเดี๋ยวจ่ายเงินเดี๋ยวเรือปากม้าเดี๋ยวเลยจริงลูกค้าเอาลูกค้ามาลูกค้าเป็นคุณกันชัยเอาเรียกสิก๋วยเตี๋ยวค่ะเอ้ยไม่แล้วถ้าเป็นผมอ่ะเป็นผมก๋วยเตี๋ยวมั้ยคะเอ้ยไม่ใช่นะรูปการอันไหนไม่เดี๋ยวรอเขาก่อนเพราะตรงนู้นน่ะเขาจะเก็บเราเนี่ยมาหมายเราเออเดี๋ยวเขาเอาตรงนู้นด้วยมาแล้วเออพี่ติดาแม่แนวนี้นะแดกไม่แดกแดกไม่แดกนะรอก่อนพี่เขาบอกมานะครับไหนโทรศัพท์ลงทะเบียนเบอร์ยังรอเดี๋ยวรอลงทะเบียนเบอร์สักคู่ซื้อโทรศัพท์มาสดๆพี่ติดาโอ้ยโอ้โหจะไปสอยรถตู้แล้วเมื่อกี้ไม่เสยใช่ไหมได้ไหมจะได้ไม่ติดรถกันแม่ก็จะซนเหมือนกันนะเนี่ยซนเหมือนกันนะอายุ50กว่าแต่หัวใจยังกระชุ่มกระชวยอยู่ยังไหวอยู่ไม่รถคันนี้มีสตอรี่นะผมจะบอกไว้ให้รถคันนี้มีสตอรี่ผมถามพี่สีดาว่ารถคันนี้ใช้มาแล้วกี่ปีเดี๋ยวเสร็จยังไงพ่อเดี๋ยวพี่หนุ่มมีก็ต้องตาอ้าวปากกาเมติกอยู่ไหนปากกาเมติกอยู่ไหนขอพูดก่อนไหนไม่ต้องอะไรมากมายนะไม่ต้องอะไรมากมายมันจะผิดจุดประสงค์ไปไม่ก็คือผมเข้าใจผมเข้าใจเรื่องอะไรไม่ต้องอะไรผมเข้าใจผมแค่อยากให้หลังจากนี้พี่ดีดาต้องอยู่ได้เรื่องข่าวอ่ะมันเกิดมันก็เกิดมาส่วนนึงแต่ต้องอยู่ให้ได้ไม่ต้องอันนู้นอันนี้มากมายเออรู้เพราะว่ามันจะผิดจุดประสงค์นี่เข้าใจเอาวินัยหัวแล้วก็ร้องเหมือนว่าให้คนได้รู้ว่าว่าเป็นแบบนี้โอเคทราบมาพี่อย่าให้ติดปากกามาให้พี่เอาวะเสร็จยังเอาแล้วนะโอเคมาเดี๋ยวให้พี่เซ็นเจิมเอาตรงไหนอยากให้พี่หนุ่มเซ็นตรงไหนตรงนี้แต่ตรงนี้ดิเออใหญ่ๆเนี่ยใหญ่ๆนี่เหรอเอาตอนแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคนเห็นน่ะเอ้ยนี่สโลแกนอะไรนะแดกไม่แดกมีไหนก็รู้นี่อันนี้ชื่ออะไรสีดาเมียหลวงน้ำตาตกก๋วยเตี๋ยวน้ำตาตกพี่ตกไปอันนี้เขามีสตอรี่นะเดี๋ยวเล่าสตอรี่พี่หนุ่มฟังหน่อยไหนอ่ะรถโอ้เป็นสมบัติชิ้นแรกที่ซื้อกับผู้ชายคนเนี่ยอยู่มากี่ปีแล้วรถยังอยู่
รถยังอยู่แต่คนหัวไม่อยู่เนี่ยรถยังอยู่แต่คนไปแล้วถ่ายภาพนิ่งหน่อยมาเนี่ยเดี๋ยวมีไปอยู่ข้างพี่หนุ่มบางป้ายบางป้ายไปอยู่ข้างพี่หนุ่มพี่สีดาไปอยู่ข้างพี่หนุ่มนู่นบางสีดานะทำของต้นนะครับจ้าข้างหน้าสักนิดนึงขายดีๆนะข้างหน้าเอาข้างหน้าด้วยรวยๆเฮงๆนะแม่งพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มโอเคมาข้างหน้านี่เหรอเดี๋ยวพี่อยู่ฝั่งไหนอยู่ที่อยู่หมดเลยมาก็ขอให้พี่สีดาขายก๋วยเตี๋ยวดีๆนะครับรวยๆเฮงๆนะก็อะไรที่มันแล้วไปแล้วก็ช่างมันก็เริ่มต้นใหม่นะจ้ะมีอะไรอยากจะบอกไหมกับพี่หนุ่มกับพี่กันไหมครับก็ขอบคุณต้องเปิดช่องทางให้แบบมาพูดคุยมาร้องเรียนอะไรครับครับขอบคุณมากขอบคุณพี่หนุ่มกันแล้วก็พี่หนุ่มนะครับผมครับมีเบอร์ด้วยแต่นี้มีเบอร์แล้วใช่ไหมลงไม่ได้ด้วยแล้วมันจะลงได้เมื่อไหร่อ่ะฝากเบอร์ไว้ค่ะซื้อซิมแต่มีคนใช้ไปแล้วได้ไงอ่ะแต่ซื้อรถซื้อม้าป่ะคือเตรียมตัวซื้อมาให้คือตอนนี้มีโทรศัพท์มาให้นะซิมมาเอาไว้รอบสายเฮ้ยซิมมายังไม่ได้ลงนะมันไปได้ยังไงอ่ะการไม่ต้องอะไรมากหรอกรู้แล้วมันต้องมันไม่มันจะผิดเรามาไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกรู้แล้วช่วยคือการน่ะเขาเป็นขายก๋วยเตี๋ยวถูกขายก๋วยเตี๋ยวเขาก็เลยรู้ของคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวด้วยกันเขาก็เลยอยากช่วยพี่อ่ะคุยกับผมบอกว่าหลังจากนี้ไม่รู้จะอยู่ยังไงไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าค่าจ่ายอ่ะมันมีแต่ตอนเนี้ยพี่อยู่ให้ได้ถ้าผัวไม่อยู่รถใช้แล้วใหม่เก็บไว้เป็นจำนี่ไงหรืออยากจะเปลี่ยนผัวใหม่ไหมล่ะใหม่เฮ้ยผัวที่ดีผัวใหม่อันนี้ผมมาลงเบอร์ให้นะเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวผมลงให้แต่นี้เอาไว้คือไม่อยากใช้เบอร์ส่วนตัวเพราะอะไรที่แกะกล่องก็คือตัวไอ้ฉีมครับโอ้โหลูกค้าจะเข้าไม่กล้าเข้าไอ้ลูกค้าเข้าได้เข้าได้ใช่ไหมเดี๋ยวรีบหาเบอร์ให้เดี๋ยวส่งนักข่าวเดี๋ยวส่งเบอร์ในห้องหมายเด้ออ่ะอันนี้อนุญาตขอบคุณเอาไว้รับสายลูกค้านะไม่ต้องเอาไว้โทรตามใครไม่ต้องโทรตามแล้วเดี๋ยวคนโทรมาคุยเล่นอย่ามาโทรคุยเล่นนะโอเคจัดไปจ้าคุณนะครับจ้าจ้าดีๆขายดีๆนะได้ไปเบอร์ลงให้หน่อยเบอร์ม้าเบอร์นี้โทรติดม้าเนี่ยโทรติดแต่ไม่มีคนรับแต่ว่าเบอร์ที่ลงไม่ได้สแกนก็ไม่ติดเหรอมันเหลือให้คนใช้เลยรีบไปซื้อใหม่รีบไปซื้อใหม่เซเว่นเนี่ยซื้อข้างหลังนะอ๋อหมดอายุไปแล้วนี่เปิดใช้ก่อน3เดือนพอนี่เขาไปคืนเลยเนี่ยเอาบัตรแล้วอ๋อเหรอเบอร์เขาทำไมซื้อจากเซเว่นแล้วเบอร์ใช้ไม่ได้เฉยเลยต้องเปิดก่อน3เดือนพอคอไว้อยู่อ๋อเขาขายซิมหมดอายุมาเหรอต้องไปเปลี่ยนนะนะคะเอามากล้องหน้าหน่อยสีดาก๋วยเตี๋ยวนะครับสีดาก๋วยเตี๋ยวเมียหลวงนะครับเอ้ยสีดาเมียหลวงก๋วยเตี๋ยวน้ำตกจำอะไรจะจำอะไรเพิ่มไหมนะเมียหลวงนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะก็ฝากทุกคนแถวบางใหญ่นะครับนะฝากแถวบางใหญ่ใครเจอนะก็อุดหนุนพี่สีดาด้วยนะครับอยากให้พี่สีดาเนี่ยเขาตั้งตัวได้ผมเข้าใจพี่สีดาบอกว่ามาเนี่ยคืออย่างน้อยอยากมาขอความเป็นธรรมนะอยากร้องเรียนแต่ผมมองว่าหลังจากนี้มันไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่าเขาก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวหาเงินอายุมากแล้วนะผมก็เลยสงสารให้เอารถของแกเนี่ยจากนครปฐมมาให้ซึ่งใจผมนะใจผมตอนนี้ผมทำป้ายให้ใหม่แล้วเอาโทรศัพท์ให้แล้วก็หาเบอร์ให้แล้วเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์ติดต่อเดี๋ยวผมจะใส่ในช่องทางของผมไม่ว่าจะเป็นแอปแดงนะครับนะการจอมพลังชาแนลนะครับแอปฟ้าการจอมพลังช่วยสู้แล้วก็ใน TikTok ผมจะลงให้หมดเลยนะครับในส่วนของรถนะครับนะเมื่อกี้ผมถามแล้วอยากได้รถใหม่ไหมแต่พี่สีดาแกบอกไม่เอาเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่คันแรกที่ได้มากับสามี
นะแต่ใจผมอะผมคุยกับเพื่อนเวลาถ้าแกเอาคันใหม่เดี๋ยวผมจะคันใหม่ให้จริงไม่ได้เอาคันใหม่ให้นะครับแต่แกเนี่ยบอกว่ามันเป็นความทรงจำเป็นรถคันแรกของผัววันที่ผัวลำบากก็ใช้คันนี้นะนะดูจากญี่ปุ่นโอเคดูอีกแป๊บนึงผู้บังคับบัญชาสั่งห้ามให้มาออกทีวีซึ่งทางพิการเนี่ยก็ลองสอบถามไปทางผู้บังคับบัญชาแล้วผู้บังคับบัญชาบอกว่าก็ให้มาออกเถอะก็วันนั้นเราก็คุยได้ว่าเขาบอกว่าก็ดีเหมือนกันให้มาคุยจะได้ไม่ต้องถึงศาลถูกไหมที่เราไปคุยอ่ะเขาก็อยากสัมภาษณ์ที่ไหนครับอ๋อได้จ้ะผู้บังคับบัญชาเขาอยากจะเป็นที่สพ.อ๋อครับโอเคจ้ะจะมองข่าวที่กันจะเอาที่ชุดติดแก้มโอเคบอกยังออกกันนะมาวันนี้พี่กันได้เอาอะไรมาให้กับพี่ศิดามาวันนี้นะครับนะก็คุยกับพี่ศิดาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าพี่ศิดาแกก็เล่าให้ฟังว่าลำบากนะครับรถแกเนี่ยขาขายเนี่ยต้องออกมาตากแดดมาอะไรอย่างเงี้ยนะมาลวกเส้นไปซื้อของตั้งแต่เช้าแล้วก็หลังจากนี้ต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองสามีก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็ลำบากผมก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะเอารถพี่ศิดามาที่นี่แล้วตรงไหนเนี่ยที่ผมจะปรับให้ปรับปรุงให้ได้เดี๋ยวผมจะปรับให้นะอย่างแรกก่อนมีชื่อร้านนะครับนะพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยเวลาซื้อของก็จะได้รู้ว่าร้านเนี่ยเป็นร้านพี่ศรีดาบางคนอยากให้กำลังใจก็จะได้เนี่ยศรีดาเมียหลวงนะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนี่ยคือร้านของพี่ศรีดาเองก็จะได้มาอุดหนุนเผื่ออนาคตวันข้างหน้าพี่ศรีดาตัวคนเดียวก็ยังหารายได้ได้นะครับนะในส่วนของโทรศัพท์นะคือพี่ศรีดาเนี่ยผมไม่อยากให้เบอร์ส่วนตัวนะกับทุกคนเดี๋ยวเบอร์บางทีแกอาจจะไม่มีเวลาพักผ่อนก็เลยหาโทรศัพท์มาใหม่ให้แกนะครับแล้วก็เบอร์ใหม่ให้นะครับเพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเขาสามารถติดต่อได้เผื่ออยากสั่งซื้ออยากอุดหนุนนะครับแล้วก็ในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์อันนี้คุยกับพี่ศรีดาถ้าพี่ศรีดาประสงค์ที่จะเปลี่ยนเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆเปลี่ยนให้นะครับตอนนี้จะมีการดำเนินการยังไงต่อบ้างครับก็ในส่วนของผลที่เราไปร้องนะครับที่กระทรวงศึกษาเขาบอกว่าภายใน7วันจะต้องตอบกลับมาเดี๋ยวเราจะ follow ผลนะครับว่าภายใน7วันที่ทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านทราบเรื่องแล้วท่านดำเนินการอย่างไรต่อไปบ้างนะแต่เมื่อวานจากการสอบถามเนี่ยถ้าผลออกมาว่าประพฤติชั่วอย่างนะครับทางกระทรวงศึกษาเนี่ยนะก็จะให้ออกจากราชการนะครับซึ่งพี่ศรีดาแล้วไม่ใช่รถ2จังหวะเอ้ยไม่ใช่รถ4จังหวะไม่ใช่2จังหวะทำไมอ่ะก็มันมีอย่างนี้ตอนแรกก็ใช้อย่างนี้เลยเปลี่ยนไม่ล่า4จังหวะเดี๋ยวผมหามาให้มันต้องหรอกไม่แต่มันต้องเติมออโต้ลูปนะมันวุ่นวายหรือเปล่าคันเนี้ยดูท่อแล้วกันดูท่อเหรอตันแล้วเนี่ยนั่นท่อมันตันหมดแล้วพี่ศรีดามันจะใช้ได้อีกกี่ปีรูตันเนี่ยรูท่อมันทุกคนเนี่ยใช้เยอะเนี่ยมาดูเนี่ยรูใช้เยอะจนรูท่อมันจะตันแล้วเนี่ยในตลาดน้ำมันชอบท่วมนะคะแล้วท่วมท่วมท่อเลยท่อยกสูงแบบนี้แหละท่อยกสูงแบบนี้แหละ20ปีใช่คันเนี้ยนะเอาไหมล่ะไม่เอาด้วยความทรงจำของฉันโอ้โหเนี่ยสุดยอดนะสู้ฉันเองได้ชนมือเหรอใช่ไหมแน่นอนจริงเลยหัวใจนักสู้นะหัวใจนักสู้จริงๆ22ปีถามหน่อยทำไมไม่อยากเปลี่ยนรถเพราะอะไรมันไม่อยากรบกวนใครไม่อยากอะไรทั้งสิ้นเราอยู่แบบของเราได้เหรอแล้วคันนี้ซ่อมบ่อยไหมก็บ่อยเหมือนกันซ่อมบ่อยเหรอโหหัวใจนักสู้มากเลยอ่ะสุดยอดแหมชื่นชมจริงๆเลยผมชมมากเลยมีสักกี่คนเนี่ยบอกว่าเอามอไซค์ให้ไม่เอาเนี่ยฉันสู้ฉันเองได้ฉันสู้ฉันเองใช่ไม่แต่ถ้าลำบากมากต้องบอกนะรู้ป่ะพี่หนุ่มเขาพร้อมช่วยนะแค่ช่วยฉันเรื่องนั้นก็ฉันก็ดีใจมากแล้วผมช่วยอยู่แล้วนี่ผมก็ช่วยใช้กันทวงเรื่องอะไรนะช่วยแล้วก็รับเดี๋ยวผมมาใส่เบอร์ไว้ให้เบอร์อ่ะรีบมาหน่อยเดี๋ยวจะได้ลงทะเบียนเบอร์ป้าไปลงเองที่เซเว่นได้
แต่พี่ต้องคอนเฟิร์มว่าเบอร์มันใช้ได้จริงไงเพราะถ้าเบอร์ใช้ได้จริงเนี่ยพี่จะได้ลงให้ทางพาป้าไปเปิดที่เซเว่นข้างหลังพาไปเปิดตรงนู้นเหรอใช่เซเว่นเซเว่นอยู่ใต้ดินก็มีมีเซเว่นใต้ดินด้วยอ๋อเซเว่นที่ไปเปิดเบอร์กับผมแป๊บนึงได้ไหมได้ไหมไปเดี๋ยวไปเปิดเบอร์ก่อนเบอร์จ้ะไปเปิดเบอร์ก่อนใช่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 เดี๋ยวไปเปิดเบอร์ก่อนไปเปิดเบอร์ก่อนไม่ได้แบบมาบริจาคหุ้นบริจาคไม่มีบริจาคอะไรล่ะจุดประสงค์ของเราคือมาเพื่อร้องเรียนเอาผัวใช่ไหมเล่นผัวใช่ไหมเล่นผัวเราจะลำบากยังไงเวลานี้ถ้าสามีดูอยู่จะบอกว่าอะไรเวลานี้สามีดูอยู่บอกว่าอะไรไปไอ้นี่เสียดายไหมเสียดายผัวไหมตอนนี้มันก็ให้ลืมนะถ้าพูดเรื่องจริงก็ยังหรอกยังไม่ลืมยังเจ็บอยู่ใช่ไหมใช่ถ้าพูดเรื่องอื่นนะยิ้มได้แต่ถ้าอยากห้ามอ้าวงั้นเรื่องนี้วันนี้ยังไม่พูดแล้วจะให้ยิ้มลุกขึ้นสู้ได้นี่มานี่ห้ามอย่างเดียวมันสะเทือนใจมาสะเทือนใจเราจะเริ่มขายก๋วยเตี๋ยวเมื่อไหร่ดูก่อนเดี๋ยวไปว่าทำความสะอาดทำอะไรให้มันเรียบร้อยไม่ไหวก็ต้องบอกนะรู้เปล่าพูดเรื่องอื่นนะยิ้มหัวร้อนตลอดวันแต่ท่านพูดก่อนมันแต่มีอะไรต้องบอกผมนะรู้ไหมมันก็ไม่มีอะไรหรอกกับป้าก็สู้เองแหละเฮ้ยช่วยกันสู้นี่อยู่ไหนไม่รู้เซเว่นอยู่ไหนไม่รู้อ๋อนี่ออฟฟิศทนายไพศาลถูกปะเนี่ยเรามาถูกที่ปะเนี่ยนั่นแหละเซเว่นนะใต้ตึกก็มีเข้าปะเนี่ยทนายไพศาลนี่เข้านะครับจะเข้าไปเปิดเบอร์ก่อนอ่ะเดี๋ยวนั่งคุยกล้องหน้าก่อนมาเดี๋ยวได้เบอร์แล้วเดี๋ยวรอได้เบอร์แล้วเดี๋ยวผมดับไลท์รอได้เบอร์ก่อนนะครับนะก็ใครเข้ามาก็อยากติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะไปบุกไอ้นี่ดีกว่าออฟฟิศทนายไพศาลดีกว่านะครับนี่โอ้โหนี่โอ้โหใหญ่โตนะครับเนี่ยนะครับขออนุญาตยืมออฟฟิศทนายไพศาลนะครับนะโอเคนะใครอยากมาขอความช่วยเหลือก็มาได้ครับชั้นใต้ใต้อาคารมารีนนท์นะครับนะของทนายไพศาลนะครับนะเดี๋ยวรอเปิดเบอร์สักครู่เดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ให้นะครับว่าเบอร์เขาเบอร์อะไรนะเป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้ป้าจริงๆผมก็สุดยอดนะหัวใจแกสุดยอดจริงๆอ่ะผมยังชอบเลยนะแกบอกว่าไม่เอามอไซค์จริงๆผมคุยกับเพื่อนๆนะผมจะมีกลุ่มนึงชื่อกลุ่มพวกกันใช่ไหมเป็นเพื่อนผมหมดเลยเป็นเพื่อนผมอยู่ประมาณ100คนนะครับนะเพื่อนผมเนี่ยก็จะมีพวกเงินกองกลางไว้ซัพพอร์ตช่วยคนอยู่แล้วนะก็เหมือนทุกคนบางคนแบบเอ้ยผมมีหัวใจนะผมมีทุนทรัพย์บางคนไม่มีทุนทรัพย์อาจจะมีหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็ช่วยผมแชร์แต่เพื่อนๆผมเนี่ยเขาจะตั้งกองกลางไว้ให้ผมเลยเอาไปช่วยคนนะก็คุยกันแล้วว่าอย่ารถมอไซค์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้ป้าไม่เอาอ่ะสุดยอดมันจะมีสักกี่คนที่ให้รถมอเตอร์ไซค์แต่ไม่เอาแล้วใช้มอเตอร์ไซค์ของแกมา20ปีจริงๆแกไม่ยอมเปลี่ยนเว้ยจริงๆนะผมนี่ยังสุดยอดเลยอะมอเตอร์ไซค์แกยังใช้2จังหวะยังแบบต้องหยอดออโต้ลูปอยู่เลยใช้มา20ปีทุกคนแต่แกอาจจะมีมุมนึงที่เป็นเรื่องของความผูกพันไงคือเขาบอกว่ารถคันนี้เป็นรถของสามีเขาที่คันรถคันแรกที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันนะครับนะป้าสีดาเนี่ยเขาบอกว่ารถคันนี้เป็นชื่อของสามีแล้วลำบากมากด้วยกันนะแกก็เลยแบบยังความทรงจำนี้ทุกคนเอาอยากให้เปลี่ยนรถให้แกไหมล่ะอยากให้เปลี่ยนไหมล่ะทุกคนพิมพ์มาหน่อยนะแกขี้เกรงใจโทรพวกเพื่อนผมกับผมนะผมบอกเลยพร้อมที่จะเปลี่ยนรถให้เลยจริงๆพร้อมที่เปลี่ยนรถให้แกเลยสงสารแก
เออนะแต่แกไม่อยากได้รับบริจาคนี่มีคนบอกว่าอยากให้เปลี่ยนใช่ไหมอยากให้เปลี่ยนอยากให้เปลี่ยนแกอยากให้เปลี่ยนไงเออนั่นน่ะสินะป้าน่ารักมากเลยนะครับน่ารักมากเปลี่ยนเลยครับพี่ระยะยาวเปลี่ยนเลยมันไม่ไหวโอ้ยรถมันไม่ไหวแล้วท่อตันแล้วท่อรถอะตันแล้วจริงแกก็ยังเอางี้วันนี้แกอาจจะยังไม่เอาไงแต่เดี๋ยวผมอ่ะจะพยายามเกลี้ยกล่อมนะเกลี้ยกล่อมให้แกเนี่ยเปลี่ยนรถถูกไหมล่ะนะเดี๋ยวผัวมาทวงรถกลับทำไงเออใช่ไหมล่ะเผื่อว่ามันเป็นรถเขาอ่ะมันเป็นรถชื่อรถทุกวันนี้ยังเป็นชื่อรถของสามีอยู่นะถ้าสมมติเขามาเอารถกลับป้าก็ลำบากนะจะทำมาหากินยังไงล่ะใช่ไหมโอ้ยรถได้พร้อมครับผมบอกให้รถพร้อมเลยผมกับเพื่อนๆมีเงินกองกลางอยู่ตอนนี้ซื้อได้เลยรถสบายคันนึงเลยครับนะแต่แกไม่เอาเลยตอนนี้นะแต่ตอนนี้อย่างแรกแหละเขาเกรงใจแต่ตอนนี้อย่างแรกผมซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่แล้วนะครับโทรศัพท์ผมซื้อให้ใหม่แล้วนะแล้วก็กำลังตอนนี้กำลังให้แกเปิดเบอร์อยู่ทุกคนจะได้ติดต่อแกได้จะได้แบบว่าอ้าวซื้อป้าอยู่ที่ไหนคะอยู่แถวบางใหญ่นะเอออยู่แถวไหนคะก็จะได้ติดต่อให้แกได้ป้ายร้านผมใส่ให้แล้วนะสีดาเมียหลวงสีดาเมียหลวงก๋วยเตี๋ยวน้ำตาตกเออน้ำตกน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับเออบอกสตาร์ทมือเนี่ยไม่ต้องเมื่อยใช่หลายคนบอกสตาร์ทแถวนั่งก็ได้นะลูกไม่เมื่อยนะไม่ได้เปิดนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเราใช้ที่เขาแป๊บเดียวนะดีไหมเยี่ยมไหมเออในส่วนของเรื่องที่ร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยก็ร้องแล้วเมื่อกี้พี่หนุ่มก็เซ็นเจิมหน้ารถไปให้แล้วนะครับผมก็เซ็นเจิมหน้ารถไปให้แล้วนะผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรดีๆบ้างแหละนะจากร้ายกลายเป็นดีนะก็ต้องขอบคุณทุกคนกดติดตามด้วยนะคนกดติดตามขึ้นรัวๆรัวๆเลยนะครับนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเลยนะแล้วก็ใครที่อยากจะช่วยนะส่งต่อความช่วยเหลืออยากให้คนที่เขากำลังลำบากตกที่นั่งลำบากด้วยกันได้รับความช่วยเหลือท่านบอกได้นะเรื่องที่แบบผมถนัดเลยเรื่องของการช่วยเหลือเด็กถูกกระทำนะเรื่องของผู้หญิงถูกกระทำทารุณเรื่องของเรื่องของผู้มีอิทธิพลทุกคนเห็นผลงานผมอยู่แล้วล่ะผมทำช่วยสุดช่วยจริงอยู่แล้วเรื่องความลำบากยากจนของคนที่ลำบากก็มีนะตอนนี้อย่างเช่นบ้านทรุดโทรมอยู่กันอย่างอัตคัดอย่างเงี้ยบอกผมนะผมประสานทางของทหารเนี่ยเขามีในเรื่องของการสร้างบ้านให้นะผมประสานให้ได้แต่ต้องลำบากจริงๆนะแต่บางคนบอกโอ้โหแหมแบบบางคนแบบห้องน้ำแบบตันหน่อยอะไรอย่างนี้ก็จะไอ้นี่แล้วมันก็ต้องแบบเอาคนที่มันลำบากจริงๆนะครับโอ้ยตอนนี้ผมประสานได้หลายหน่วยงานที่เอามาช่วยคนนะล่าสุดนี่ก็แท็กกับทางทบนะทางทอก็เคยไปร้องนะครับก็แท็กได้ก็น่ารักนะครับนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยินดีความช่วยเหลือทางหลายๆกระทรวงพม.ยุติธรรมนะแรงงานนะครับนะกลาโหมนะครับนะเคยไปที่ไหนเคยไปที่มหาดไทยอุ้ยหลายที่ทุกคนให้ความช่วยเหลือเต็มที่นะผมมาช่วยคนลำบากยากจนแล้วผมไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรแค่อยากจะช่วยอยากเอาพลังของผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยคนลำบากยากจนให้ได้รับความช่วยเหลือเหมือนพวกคนนำสกุลดังเหมือนคนร่ำคนรวยหรือว่าแบบใครก็แล้วแต่ที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทันใจอยากให้มันเป็นแบบนั้นไงก็เลยตอนนี้คิดว่าถ้าใครเป็น FC ผมแล้วไปเห็นเรื่องที่มันลำบากแบบนี้นะเห็นเรื่องที่แบบมันกำลังลำบากแล้วรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ต้องพี่กันอย่างแรกท่านแคปส่งมาให้ผมดูส่งมาในแอปฟ้ากันจอมพลังช่วยสู้จะมีทีมงานคอยดูอยู่24ชั่วโมงกันจอมพลังช่วยสู้ท่านส่งไปเลยนะครับนะส่งไปเลยแล้วก็ในส่วนของบางทีบันด่วนท่านแท็กเรียกผมเลยได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอปแดงแอปฟ้านะ TikTok ท่านแท็กเรียกผมไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าแบบเฮ้ยมันลำบากสามารถช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าช่วยได้ผมช่วยนะครับช่วยได้ผมช่วยนะช่วยโอ้ยได้หมดนะครับมีโรงพยาบาลที่คอนแทคกับผมก็มีมาสเตอร์พีซทำศัลยกรรมอะไรอย่างนี้ก็มีครับเนี่ยนะที่แบบบางคนถูกกระทำแบบหน้าเยินมากๆน้องที่ถูกกรีดคออย่างเงี้ยกรีดหน้าอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ช่วยนะครับนะที่สุราษฎร์นะรักษาฟรีอันนั้นของ DHL มั้งใช่รักษาฟรีนะครับภาษารักษาฟรีแล้วก็
มีคนที่แบบว่าไปฉีดพิสดารพันลึกไปฉีดนั่นฉีดนี่เข้าน้องชายอย่างเงี้ยแล้วก็บวมเงี้ยก็ไปรักษาให้ฟรีก็มีนะครับก็ทำให้หลายอย่างแม่ชอบคุณกันมากช่วยทุกคนนะครับบอกช่วยพลามาช่วยทุกคนนะครับนะไว้เก็บหน้าความสุขที่นะครับได้บุญมากเดี๋ยวผมไปดูพี่สีดาก่อนว่าตอนนี้ถึงไหนนะครับนะจะได้ฝากเบอร์อยากฝากเบอร์ให้แกแล้วนะครับว่าเบอร์โทรของแกเบอร์อะไรนะฝากอยู่นี่ออฟฟิศท่านออฟฟิศท่านทนายของกระแสนะครับไม่อยู่วะก็ไม่อยู่ไปไหนไม่รู้นี่พี่รอเบอร์อยู่เนี่ยนี่กำลังเปิดอยู่ได้ไหมเนี่ยถ้าได้เบอร์เดี๋ยวผมจะเปิดเบอร์ให้เลยนะครับตอนนี้กำลังเปิดเบอร์ให้นะครับนะเดี๋ยวฝากทุกคนช่วยกันแชร์ออกไปด้วยนะถ้าสมมุติได้เบอร์แล้วนะครับเอาละเดี๋ยวสักครู่นะได้ไหมเบอร์ได้ยังเบอร์ใช้ได้ป่ะใช้ได้แล้วลงทะเบียนได้แล้วใช่ไหมโอเคไปสิมาเบอร์ของพี่สีดามาแล้วนะครับเบอร์ของพี่สีดามาแล้วนะเดี๋ยวขอเดินไปบอกเบอร์ก่อนโอ้ยกระเพกปวดขาอีกแล้วนะครับพี่สีดาเดี๋ยวขออนุญาตใช้ห้องก่อนนะให้ทุกคนช่วยกันแชร์ออกไปให้ทุกคนช่วยกันแชร์ออกไปทุกคนถ้าได้เบอร์แล้วช่วยผมแชร์ได้ไหมครับช่วยบอกผมหน่อยถ้าได้เบอร์แล้วช่วยผมแชร์ได้ไหมครับนะมาถ้าได้เบอร์แล้วช่วยผมแชร์ได้ไหมครับมาเดี๋ยวผมจะอ่านเบอร์พี่สีดาทุกคนบอกได้ครับได้ค่ะเดี๋ยวผมจะอ่านเบอร์ของพี่สีดานะครับแล้วผมฝากทุกคนช่วยกันแชร์นะครับให้คนที่เขาอยากจะช่วยพี่สีดาหรืออยากไปอุดหนุนพี่สีดาเนี่ยได้มาอุดหนุนเอาละกันนะครับเบอร์นะครับ0660533259ช่วยกันแชร์ครับอันนี้คือเบอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวสีดาเมียหลวงก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอยู่ย่านบางใหญ่นี่เองมีคนพิมพ์ไปแล้วนะครับเบอร์นี้ท่านสามารถที่จะโทรไปถามพี่สีดาว่าอยู่ที่ไหนนะครับร้านขายไหมเปิดไหมวันนี้โทรสั่งจองหรือว่าอุดหนุนให้เขาไปส่งในที่ต่างๆให้หรือว่าแบบอยากอุดหนุนเขาเยอะๆช่วยเขานี่มีคนลงเบอร์ไว้เยอะนะ066แต่อย่าเพิ่งของ TikTok อย่าไปพิมพ์เบอร์เดี๋ยวมันอาจจะบินได้นะเพราะว่าเหมือนพิมพ์ลงข้อมูลส่วนตัวนะต้องระวังเดี๋ยวนี้กดแชร์ไปดีกว่าเชื่อผม0660533259 0660533259นี่คือของพี่สีดานะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยให้ความช่วยเหลือเต็มที่ให้พี่สีดามาขอบคุณทุกคนหน่อยเร็วให้กำลังใจพี่สีดาหน่อยพี่สีดามาขอบคุณทุกคนหน่อยผมฝากเบอร์ไปแล้วโอ้โหมาอ้าวพี่สีดามาตอนนี้ทุกคนก็ให้กำลังใจพี่สีดาอ้าวพี่สีดาขอบคุณทุกคนหน่อยทุกคนให้กำลังใจพี่สีดาหน่อยครับอยากจะฝากอะไรถึงพี่สีดามากนี่สู้ๆนะคะนะอะไรอยากให้พี่สีดาสร้างช่อง TikTok นะเป็นกำลังใจพี่สีดาค่ะขอบคุณค่ะนะเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะพี่สีดาสู้ๆนะคะพี่สีดาค่ะพี่สีดาเปลี่ยนรถเถอะนี่มีคนบอกให้เปลี่ยนรถเปลี่ยนไหมล่ะไม่เปลี่ยนนี่สู้ๆนะคะมันเป็นรถกวนคนอื่นเห็นไหมสู้ๆนะคะนะคุณค่ะไลฟ์สดเป็นไหมไลฟ์สดเป็นไหมเป็นค่ะไม่เป็นพี่ไลฟ์สดเป็นไหมTikTok ก็ดูเป็นเฉยเวลาพี่สีดาเปิดร้านไลฟ์สดให้แกหน่อยได้ไหมเขาก็ยุ่งเขาก็เปิดร้านเหมือนกันเขาก็เปิดร้านเหมือนกันด้วยไปจอดหน้าร้านแกได้ไหมถ้ามีลูกค้าเยอะๆก็จะแนะนำให้ไปที่ร้านเป็นร้านส้มตำอ๋อพี่ขายส้มตำเหรอเป็นร้านส้มตำเอาเหรออะไรย่างอะไรน่ารักจังเลยอยู่แถวบางใหญ่เหมือนกันหน้าโรงพักหน้าโรงพักนะโรงพักบางใหญ่นะครับส้มตำขอนแก่นส้มตำขอนแก่นไปอุดหนุนกันนะครับเป็นหลานสวยๆรวยๆค้าขายรวยๆนะคะเป็นกำลังใจให้สู้ไปนะคะคนดีนะพี่สีดาสู้ๆนี่เต็มไม่หมดแล้วเนี่ยคนให้กำลังใจนะ 3,000 กว่า 4,000 คนเนี่ยนะได้เลยจ้ะมาเลยนะข้างใน 3-4,000 ข้างบนนู่นข้างบนเนี่ย 3,300 นะเห็นมั้ยนะแล้วในข้างล่างนี้ก็มีข้างล่างนี้ก็มีอยู่ข้างล่างนี้เท่าไหร่นะนะเดี๋ยวขอดูในช่อง2เครื่องเนี่ยข้างล่างนี้ก็มีนะ
อ่ะพี่ติดามีอะไรอยากจะฝากอะไรถึงทุกคนไหมเนี่ยคนดูนี่ 1,200 เนี่ยอ้าวฝากอะไรขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจค่ะร้านชื่ออะไรอะไรนะสีดาสีดาเมียหลวงสีดาเมียหลวงก๋วยเตี๋ยวเหลือนี่มีคนโทรเข้ามาแล้วเนี่ยเครื่องโทรศัพท์นี่ใช่ไหมนี่มีคนโทรเข้ามาแล้วเนี่ยอ้าวโหไม่ได้ยินแล้วเอาไปมันมีแต่สิ่งที่มันตึงอยู่เนี่ยโอเคเอาพี่ติดารับโทรศัพท์ก่อนไปโอเคค่ะมีคนโทรหาพี่ติดาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับคุณกันค่ะอ๋อเป็นกำลังโทรมาให้กำลังใจพี่ติดาแต่โทรมาอุ่นนุนนะโทรมาอุ่นนุนนะจ้าขอบคุณจ้าโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเป็นกำลังใจป้าสีดาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะจะได้มีกำลังใจต่อสู้ต่อไปศูนย์โอเคเดี๋ยวผมลงให้หน้าเพจนะครับเดี๋ยววันนี้ประมาณนี้ก่อนนะจะได้ไปพักผ่อนกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ